จริญสุขีพ่อแม่พี่น้องตัวคงเขตห้องมนุษย์โลการายการวันนี้มีวาสนาได้พิกขึ้นมาออกอากาศกล้องอู้ฮือคนบางเสียงดังว่องว่องล่องตวยขึ้นในท้องฟ้าเข้าสู่เครื่องฮับปุ๊บปั๊บบัดจ้าฮือคนตัวหน้าได้ฟังเป็นอริยะธรรมสัจจังของพระพุทธังสัมพุทธเจ้าสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาปะกันตามนัดรายการเสี่ยงธรรมกำจัดโควิดซึ่งออกอากาศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปถึง8นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะวันนี้ก็มาอู้ถึงสถานการณ์ของโลกเนี่ยสักหน่อยพานักแก่พวกนี้ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นติ๊กติ๊ก18ล้านแล้วนะ18ล้านแล้วเสียชีวิตก็700,000ปลายวันก่อนนั้น608เดือนนี้ก็700,000ปลายแม้ว่าในประเทศไทยเขาจะคงเดิมก็ตามแต่เมื่อทั่วโลกยังบ่ปลอดภัยประเทศไทยเขาก็อยู่หนึ่งในโลกนั้นก็ต้องถือว่ายังบ่มีความปลอดภัยมาตรการอย่างต่างๆก็คงจะต้องเหมือนเดิมธรรมะวินัยที่จะต้องได้ปฏิบัติก็คงเหมือนเดิมถ้าจะให้ดีก็ต้องเพิ่มดีกรีขึ้นไป เพิ่มการปฏิบัติให้หนักขึ้นนะให้หนักขึ้นแน่นนักแน่นขึ้นดังที่ได้อู้ไว้บ่อยๆดังที่ได้อู้ไว้บ่อยๆว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องมั่นคงเป็นธรรมานุปฏิคือปฏิบัติไปตามธรรมจริงๆส่วนจะทำแบบอุกฤษหรือแบบสูงขั้นสูงไปทางจิตใจลึกซึ้งสมาธิขั้นสูงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรือถ้าว่าจะเข้าฌานก็ตั้งแต่ฌานที่4เป็นต้นไปมีจิตเป็นเอกคตารมจากนั้นก็จะเข้าสู่ฌานที่5 6 7 8อากาศวิญญาณอากินจัญญาแล้วก็เนวสัญญานาสัญญาเป็นลำดับไปนั่นเป็นฝ่ายของสมถะสมถะกรรมฐานเป็นฝ่ายที่ทำได้ยากขั้นสูงขั้นอุกฤษนะแต่ที่สำคัญคือขั้นธรรมดานี่แหละขั้นธรรมดาขั้นบรรลดกาดนี่ก็พอแล้วนะแม้แต่การทำขั้นสูงทางด้านวิปัสสนาก็ต้องการสมาธิเพียงแค่คณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วครั้งชั่วคราวเล็กๆน้อยๆพอประคับประคองจิตบ่ฮือวอกแวกวันไหวสัดสายไปในอารมณ์อื่นก็พอแล้วมันต้องเข้าไปถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิซึ่งจะมาสามารถเข้าวิปัสสนาได้ดังนั้น
ก็ขอให้ยึดหลักดังที่กล่าวมาเนี่ยการฟังการคิดการกระทําการฟังการคิดการกระทําสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาเนี่ย3อย่างนี้เลือกเอาเถอะใครจะฟังอย่างตั้งอกตั้งใจที่เรียกว่าสุสังและพระเตปัญญังนะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอันนี้ก็คือการฟังธรรมะฟังระดับสูงฟังระดับที่จะเข้าสู่ความดับนะจะเข้าสู่นิพพานนะฟังเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นข้อเป็นอย่างทำความเข้าใจฟังไปจินตมยะเนี่ยสำเร็จด้วยการคิดอันนี้ยากหน่อยอันนี้หนักหน่อยต้องคอยปุญญาวาสนาปุญญาธิการที่ได้กัตตาธิการปั้มเป็งมาค่อยๆคิดไปคิดด้วยตัวเองนะคิดด้วยตัวเองหันอันนั้นหันอันนี้ได้ยินอันนั้นได้ยินอันนี้เป็นประสบการณ์เข้ามาประกอบกับการคิดประกอบกับการคิดอย่างมีขั้นตอนมีเหตุมีผลคิดด้วยตนเองและ3ลงมือกระทํามันเรียกว่าภาวนามยปัญญาลงมือกระทําอย่างไรก็เข้าฌานที่1เลยแต่มื้อ2 3 4เกิดเนอะเอาแค่ที่1เอาแค่เข้าไปฌานที่1คือวิตกกับวิจารณ์จะได้เคล้าคลึงกับอารมณ์ของกรรมฐานนั้นตลอดเวลาเป็นต้นว่าขันธ์5อายตนะ12ไปจนถึงปฏิจจสมุปบาทพิจารณาไปทำความเข้าใจอธิบายความขยายความให้มันกว้างขวางชัดเจนนี่เป็นส่วนของวิปัสสนาเป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมโครงสร้างใหญ่ที่ว่าไว้เมื่อวันก่อนโครงสร้างใหญ่ที่ว่ามา7เดือน8เดือนเนี่ยเป็นเรื่องย่อยๆน้อยๆ อยู่ในภายในโครงสร้างใหญ่นี้ดังที่ได้บอกไปแล้วว่าสมถะ40ว่าไปแล้ววิปัสสนา73ว่าไปแล้ว113ข้อว่าไปแล้วหมดเหลือหัวข้อใหญ่คือข้อที่1ที่เรียกว่าโอ้ขอให้ขออภัยเสียงพัดลมเสียงพัดลมดังเปิดจุ้ยแอร์เปิดแอร์มันเย็นจ้าเปิดพัดลมจุ้ยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการที่เปิดแอร์มันต้องเลขสูงมันกินไฟนักเสา8เสา6นี่ก็พอดีแล้วหรือเสา5เสา4เนี่ยแต่เปิดพัดลมจุ้ยเปิดพัดลมจุ้ย
จะทำให้เย็นวีขออภัยคนจริงเปิดมาจัดเหมือนละแต่ลืมปิดไปลืมปิดไปเสียงดังออกอากาศเสียงดังออกอากาศต่อไปนี้ก็มาย้ำเพิ่มเติมในส่วนของคันธะกรรมฐานคือการงานการกระทำที่เป็นส่วนของการศึกษาดังได้บอกแล้วว่าการศึกษานี่มันก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันเป็นกรรมฐานเหมือนกันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่และเป็นหน้าที่หลักไว้ในสองอย่างคือคันธะเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ต้องศึกษาก็โยงไปในการศึกษาที่วางรากฐานไว้คือศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าศีลสิกขาศึกษาในเรื่องของศีลปัญญาสมาธิศึกษาในเรื่องของการทำจิตให้สงบปัญญาศึกษาในเรื่องของการที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกับคำว่าวิปัสสนานั่นเองการทำมือหันแจ้งหูแจ้งการทำมือหันแจ้งหูแจ้งดังนั้นเมื่อคันธะธุระหรือหน้าที่ต้องทำตามระบบของการศึกษาก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือจะว่าไปก็ตามในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นศีลขึ้นต้นเลยศีลขึ้นต้นอย่างไรก็คือวินัยวินัยวินัยปิฎกเนี่ย8เล่ม1ถึง8ในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของอาตมานั้นครบไปแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ำเรื่องที่8ที่มันสรุปนะเล่มที่8เล่มที่8ที่เป็นเล่มที่สรุปเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกฝ่ายวินัยปิฎกนะใน45เล่มนี้มันก็เริ่มนะตั้งแต่วินัยก่อนนี่ก็คือศีลก่อนนั่นเองศีลก่อนนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะปิ้นกันน้อยกับมรรค 8มาเอาปัญญาขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยมีความเห็นชอบปัญญาอันนี้เป็นปัญญาอันนี้เป็นเน้นวิปัสสนาเป็นเน้นวิปัสสนาต้องปัญญานำถ้าปัญญาเมื่อเกิดปัญญาบ่มีปัญญาบ่นำเมื่ออันตั้ง5ตั้งหลังเนี่ยก็จะบ่มีผลจะมีผลบ
ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องการงานเรื่องการเลี้ยงชีวิตเรื่องการทำสมาธิอย่างต่างๆมันก็สเปะสปะจิตใจมันมั่นคงมาแน่นอนความหู้รักมามั่นคงมาแน่นอนนะมาหู้แน่นอนอันนั้นเอาปัญญาขึ้นก่อนแต่ว่าในส่วนของการปฏิบัติแบบสมถะกรรมฐานเนี่ยต้องเอาศีลขึ้นก่อนนะเอาศีลขึ้นก่อนเนี่ยเพราะเหตุใดเพราะว่าศีลเนี่ยจะต้องสังเขาเรียกว่าสะอาดนะศีลต้องสะอาดบาด่างบาพร้อยถ้าเมื่อมาทำสมาธินะก็จะบ่เป็นห่วงพระวักพระวงสมาธิจะเกิดขึ้นได้เว่ยสมาธิจะเกิดขึ้นได้เว่ยบ่พระวักพระวงในเรื่องของศีลในเรื่องของความบริสุทธิ์ในเรื่องของความผิดโทษต่างๆที่เกิดจากศีลบริสุทธิ์ก็จะไปสมาธิในเรื่องของจิตที่สงบภายในนี่เป็นส่วนของสมถะนะมาเกี่ยวกับวิปัสสนานะวิปัสสนานี่มันเป็นยังวิปัสสนานี่มันเป็นยังศีลบริสุทธิ์สะอาดก็มันเป็นยังเพราะว่ามันจะมาเกี่ยวข้องทางด้านจิตมาเกี่ยวข้องทางด้านจิตมันจะเกี่ยวข้องอยู่ทางด้านการพิจารณาการวิตกวิจารณ์การวิตกวิจารณ์เป็นสมถะเป็นการทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตจิตมันจะมาสงบเพราะว่าศีลมันสะอาดศีลสกปรกศีลด่างศีลพร้อยจิตมันก็พวักพวงมันบ่เกิดสมาธิมันก็มาสงบส่วนวิปัสสนานั้นเขาจะมาเน้นในเรื่องของสมาธิมาเน้นในเรื่องของจิตสงบเอาแค่คณิกะสมาธิที่ว่าเนี่ยเล็กๆน้อยๆประคับประคองจิตให้พิจารณาทำไปมาฮือท้อถอยมาฮือจิตทะเลทะไลไปตั้งอื่นก็พอแล้วนะดังนั้นในส่วนปฏิบัติที่ว่าเนี่ยจึงต้องมีปัญญาขึ้นต้นปัญญานำอย่างมรรคแปดเนี่ยมรรคแปดนี่เน้นในเรื่องของการปฏิบัตินะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติศีลมาที่หลังสมาธิมาที่หลังแต่ปัญญาต้องขึ้นก่อนตรงกันกับองค์ฌาน ตรงกันกับองค์ฌานที่หนึ่งเลยคือวิตกกับวิยกหัวข้อขึ้นมากับพิจารณาวิจารไปวิจารไปยกหัวข้อขึ้นมากับวิจารไปนี่เรียกว่าวิตกวิจารยกอารมณ์ของวิปัสสนาขึ้นมายกอารมณ์ของสมถะขึ้นมากับวิจารวิตกแต่ถ้าเป็นสมถะเพื่อนจะมาฮือวิจารเพื่อนจะฮือแค่ระลึกตามนะระลึกตามในเรื่องของการทำสมถะอย่างที่ได้กล่าวบ่อยๆคือบริกรรมนับแล้วก็ระลึกตามระลึกตามนี้ระลึกมาได้มาฮือพิจารณาลงไปในลึกซึ้งอย่างพุทธคุณเนี่ยก็ฮู้ว่าพุทธคุณ2พุทธคุณ3พุทธคุณ9ก็พอแล้วถ้าจะว่าไปก็เอาแบบคร่าวๆแบบหยาบๆเอาแค่หัวข้อมันน่ะระลึกไปฮื้อจิตสงบบ่ฮื้อจิตมันไปทางอื่นบ่ฮื้อมันจิตมันคิดมันแทรกมันแยกออกไปทางอื่นระลึกตามคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เนี่ยจิตมันก็สงบได้จิตมันก็จะไปทางอื่นนะเมื่อเราได้หลักได้หลักว่าสมถะต้องทำอย่างนี้วิปัสสนาต้องทำอย่างนี้เราก็พลิกเข้ามา
หัวข้อที่หนึ่งที่ว่าคันธะกรรมฐานเราจะต้องทำกรรมฐานคือทำงานทำหน้าที่ของเราเนี่ยทางด้านการศึกษาห้ำเฮียนด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจอาศัยหลักธรรมคืออิทธิบาทเนี่ยเข้ามาประคับประคองอิทธิบาทสี่นะต้องมีความเต็มใจในการที่จะศึกษาห้ำเฮียนมีความอดทนมีความแข็งใจก็คือวิริยะมีความเพียรฉันทะวิริยะจิตตะเอาใจใส่ฟักไฟอยู่ตลอดแล้วก็มันก็จะเข้ากับองค์ฌานที่หนึ่งนะนะเข้ากับองค์ฌานที่หนึ่งนะฟักไฟจิตใจฟักไฟวิมังสาเนี่ยตรงกันกับวิปัสสนาพอดีเลยคือการพิจารณาไตรตรองไตรตรองอย่างละเอียดทีท้วนพิจารณาไตรตรองอย่างละเอียดทีท้วนวิมังสาเนี่ยนั่นองค์ธรรมในอิทธิบาท4นี่พระพุทธเจ้าเป็นจึงได้ตรัสว่าเป็นองค์ธรรมที่จะให้ประสบกับความสำเร็จโดยเฉพาะข้อที่2ความเพียรความพยายามความแข็งใจบัดท้อบัดถอยวันก่อนก็ได้ว่าไปกรรมหนึ่งละนะอยู่ในอัปปนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติที่แน่นอนบ่าผิดแผกแตกต่างไปตั้งอื่นอัปปนกะนี่นะปฏิปทาการปฏิบัติอัปปนกะปฏิปทาก็มีที่ว่ามี2 อย่างหนึ่งความเพียร2ความสันโดษนะ2 อย่างความเพียร1ความเพียร2ความสันโดษข้อนี้ก็อยู่ในนั้นเป็น1ใน2นั้นความเพียรก็เป็น1ใน2นั้นวิริยะความเพียรแล้วก็เอาลักษณ์ของวิริยะเข้ามาประกอบเนี่ยย้ำเน้นย้ำเน้นเอาเข้ามาประกอบของวิริยะลักษณ์ของความเพียรก็คือประธาน4อย่างป้องกันบังคือเกิดความอดีตทั้งหลายเกิดแล้วก็กำจัดมันไปประหารแล้วก็ทำความดีให้เกิดขึ้นทำสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นแล้วรักษาความถูกต้องนั้นไว้ตลอดไปอ้าวนี่เมื่อเฮาฮู้รักอย่างนี้ก็เข้ามาสู่ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาตามพระไตรปิฎกก็เริ่มตั้งแต่ศีลนะศีล8เล่มเล่มที่1ถึงเล่มที่8เอาเลยศึกษาไปเฮียนไปศึกษาไปเฮียนไปเอาใครมายกมือกันงบกันงบโอ้วันนี้มีกดไล่นักเลยขึ้นมับยกมือกราบสาธุนี่นี่นะแล้วต่อไปก็จะเป็นพระสูตรตั้งแต่เล่มที่9ไปจนถึง33นับไปเดี๋ยวมีกี่เล่มเป็นพระสูตรตันตปิฎก9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 3234เล่มเลยเนี่ย33 25เล่มเป็นพระสูตร25เล่มเล่มที่9ถึงเล่มที่3325บวก8เป็น25บวก8ก็เป็น32เล่ม
32เล่มจากท่านไปก็เป็นพระอภิธรรมเล่มที่34ไปจนถึง45 34ถึง44นี่ก็10เล่มเนาะ15ก็11เล่มแต่หัวข้อมีนักเหลือเปิ่นนะ11เล่มก็จริงอ่ะ11เล่มก็จริงพระสุตตันตปิฎก25เล่มแต่มีหัวข้อน้อยพระวินัย8เล่มก็มีหัวข้อน้อยหัวข้อมีเท่าไหร่ 21,000 พระสูตร 21,000 อภิธรรมมีแค่11เล่ม 42,000 42,000 อภิธรรมเอามันหัวข้อมันย้อยไปทั้งรู้ไปพอเถอะก้าจิต89ดวงอ่ะโอ้โหซอยย่อยวะจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลวะแล้วอันดวงเตาอีดวงขีดเป็นวงเป็นวงซอสอง42,000นะอันนี้เป็นโครงสร้างใหญ่เนอะเป็นโครงสร้างใหญ่ของคันธะกรรมฐานหรือคันธะธุระ84,000พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก8เล่มเป็นวินัย25เล่มเป็นพระสูตร11เล่มเป็นพระอภิธรรมรวมแล้ว45เล่มละครั้งดังพอดีหมดเวลาวันนี้ต้องสรุปไว้โมอีก่อนนะหมดเวลาแล้วสรุปไว้ในพระไตรปิฎกนั่นละนะ3ปิฎกวินัยปิฎก8เล่มเด้อ 2,000 21,000พระสูตร25เล่ม 21,000 ข้อเหมือนกันแต่มันเรื่องเล่ามันนักมันโมอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ฮั่นที่นี่นักพระสูตรเนี่ยนะมันมี25เล่มเลยนะ 21,000 ข้อพระอภิธรรมนะเล่มที่34ไปถึง45เนาะ42,000 ข้อเนอะเอาละว่าโครงสร้างไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปว่ารายละเอียดในพระวินัยมีอย่างพ้องอย่างใดพระสูตรมีอย่างพ้องอย่างใดแล้วก็พระอภิธรรมมีอย่างข้องอย่างใดโดยย่อนะเอาว่าเนี่ยว่าโดยย่อนะเพื่อเอาไปเลือกเฟ้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อป้องกันและกำจัดโควิดสืบต่อไปวันนี้ก็ขอปัญจกปัญใจอำนวยอวยพรเพื่อกับคุกคนเพื่อมีความสุขกายสบายใจภาธนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมมโนลดปณิธานทุกท่านเทอญขอเจริญพร